ัสดีค่ะมาถึงวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมคงเคยได้ยินบ้างนะคะเกี่ยวกับโจรสลัดแห่งโซมาเลียค่ะนั่นก็คือโจรสลัดที่จะออกมาจับเรือจับคนบนเรือแล้วก็มาเรียกค่าไถ่นะคะจับมาเป็นตัวประกันเป็นแบบนี้มาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วนะคะสาเหตุเริ่มต้นทำไมอยู่ๆชาวประมงนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละแล้วก็มีอาชีพการประมงไปๆมาๆกลายมาเป็นโจรสลัดได้รายงานของสหประชาชาติก็ดีหรือว่าจะเป็นสำนักข่าวหลายสำนักก็จะรายงานตรงกันนะคะว่าตอนแรกก็เป็นชาวประมงนี่แหละแต่ว่าไปๆมาๆค่ะปรากฏว่ามีเรือจากที่อื่นมาแย่งการจับปลานอกจากนี้ก็ยังมีการที่เรือนะคะมาทิ้งของเสียที่เป็นพิษตรงบริเวณหน้าน้ำแถวนี้ก็เลยทำให้ปลาลดลงทีนี้พอจับปลาไม่ได้ก็เลยจับเรือก็แล้วกันลองดูพอจับเรือจับมาเรียกค่าไถ่ปรากฏว่าได้เงินก็เลยเปลี่ยนอาชีพเลยค่ะโซมาเลียขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนและรุนแรงมากที่สุดของโลกแห่งหนึ่งเลยค่ะมีประชากรประมาณ9ล้านกว่าคนนะคะอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาแล้วก็ตั้งแต่ปีค.ศ.1991มีการสู้รบกันเป็นสงครามกลางเมืองประเทศก็แบ่งแยกนะคะอยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าค่ะมาดูที่แผนที่กันบ้างนี่ค่ะโซมาเลียนะคะเป็นพื้นที่สีเหลืองด้านบนของโซมาเลียคืออ่าวเอเดนจากอ่าวเอเดนถ้าเกิดว่าเรือล่องมาทางนี้ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆคลองสุเอซแล้วก็ทะลุทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึงยุโรปทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้เส้นทางนี้อ้อมไปข้างล่างค่ะไปแหลมกูดโฮปนะคะของแอฟริกาใต้อ้อมหลายพันกิโลเมตรกิจกรรมของการเป็นโจรสลัดตอนแรกๆเลยก็อาจจะอยู่แถวบริเวณอ่าวเอเดนนี่แหละค่ะใกล้บ้านหน่อยไปๆมาเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่กิจการนะรุ่งเรืองค่ะทางด้านของโจรสลัดเขาก็เลยขยายพื้นที่ของตัวเองนะคะในการทำมาหากินเส้นที่เห็นอยู่ก็คือค่อยๆขยายมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ปีค.ศ.2005เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดตอนนี้เส้นนะคะพื้นที่ที่โจรสลัดจะออกหาเหยื่อมาถึงตรงนี้แล้วค่ะในปี2010คือปีที่แล้วอีกนิดเดียวเองจะถึงอินเดียอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีกองกำลังเรือจากนานาประเทศ29ประเทศไทยเองก็ส่งเรือไป2ลำเหมือนกันลาดตระเวนยังไงก็ลาดตระเวนได้ไม่ทั่วถึงค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของโลกก็ว่าได้นะคะถึงแม้ว่าหลายประเทศพยายามเหลือเกินที่จะช่วยทำให้บริเวณนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถามว่าเรือไทยมีไหมที่โดนจับมีเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้5ลำค่ะมีอยู่ลำหนึ่งนะคะที่สามารถไถ่ตัวออกมาได้แล้วนั่นก็คือเรือทอร์เน็กซัสนะคะเป็นของบริษัททอริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะคะอันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับลูกเรือค่ะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเรือที่มีโจรสลัดถือปืนเนี่ยเดินไปเดินมาเราจะเข้าห้องน้ำเราจะกินข้าวต้องขออนุญาตเขาเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งคุยกับกัปตันซึ่งอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าทำหน้าที่เป็นผู้เจรจากับโจรสลัดนะคะคุยกันนานประมาณ3เดือนเศษค่ะสำหรับเรือทอร์เน็กซัสของบริษัททอริเซนนะคะเพราะว่าโดนจับไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วปล่อยออกมาเดือนเมษายนปีนี้เอง